เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาใครที่ติดตามข่าวสารด้านสมาร์ทโฟนน่าจะพอได้ยินเรื่องที่หัวเว่ยถูกเทจากเครือข่ายในสหรัฐไม่ยอมนำเอาสินค้าไปวางจำหน่ายในอเมริการวมถึงหัวเว่ยเมท 10 Pro ที่ลงทุนไปเปิดตัวกันในงาน CES ก็เป็นหมันตามไปด้วยครับวันนี้เนี่ยมีการเปิดเผยเพิ่มเติมจากสำนักข่าวรอยเตอร์ถึงสาเหตุว่าหน่วยงานรัฐอย่าง FBI CIA และ NSA มีความเป็นกังวลต่ออุปกรณ์ของหัวเว่ยรวมถึง ZTE ด้วยว่ามีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศด้วยความที่ว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนจนอาจเป็นที่มาของความพยายามที่จะจารกรรมข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆซึ่งคำว่าอุปกรณ์ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับแต่ว่ารวมถึงเครื่องกระจายสัญญาณมือถือสำหรับเครือข่ายโทรศัพท์ที่ทั้ง2เจ้าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกอีกด้วยซึ่งหลังจากที่มีการให้ข่าวนี้ออกไปเนี่ยทางหัวเว่ยก็ออกมาปฏิเสธทันควันว่าการกระทำของสหรัฐในครั้งนี้เนี่ยเหมือนจะพยายามกีดกันไม่ให้หัวเว่ยเข้าไปดำเนินธุรกิจในอเมริกาได้ทั้งที่ในปัจจุบันสินค้าของหัวเว่ยก็ได้รับความไว้วางใจและถูกใช้ไปแล้วมากกว่า170ประเทศทั่วโลกเลยและอุปกรณ์ของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีความเสี่ยงไปมากกว่าอุปกรณ์ของเจ้าอื่นๆแต่อย่างใดซึ่งแน่นอนว่าทางการจีนก็ออกมาปฏิเสธเช่นกันยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าเรื่องนี้จะจบยังไงการหยุดวางจำหน่ายสินค้าของหัวเว่ยและ ZTE เนี่ยจะเป็นเพียงการกีดกันสินค้าจากประเทศจีนหรือว่าเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงจริงๆกันแน่เพื่อนๆคิดว่ายังไงครับผมยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe กันเพื่อติดตามข่าวสารเพิ่มเติมกันได้นะครับผมอัปเดตกันทุกวันเวลา 1:00 น.ตรงจ้า